สวัสดีเช้าเช้านะครับผมมาให้ดูข้าวโพดตอนนี้ก็16 วันแล้วนะครับฉีดยาไป2 รอบแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญนะครับฉีดยานะครับทุก7 วันนะน้อยกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ5 วันอย่างเงี้ยสัก3 รอบนะครับข้าวโพดเราก็จะโตเร็วขึ้นนะครับถ้าเราไม่ฉีดเลยนะครับป่านนี้ก็คงจะกินหมดแล้วนะครับกว่าเราจะมาฉีดอย่างตั้งแต่หยอดเงี้ยเราฉีดประมาณ10 วันเงี้ยมันเกินไปแล้วครับหนอนมันลงแล้วนะครับทำข้าวโพดต้องเข้าใจมานะครับต้นมันอ่อนนะครับหนอนมันก็ลงเยอะนะครับตอนแรกๆนี้นะหนอนมันลงเยอะนะครับเราต้องฉีดก่อนนะครับฮอร์โมนจับใบครั้งแรกที่ผมฉีดแล้วก็จะใส่ยาคุมด้วยนะครับอาทาซีนนะครับใส่รอบเดียวพอครับเดี๋ยวเราไปคุมเอาอีกทีหนึ่งคุมแล้วก็ฆ่าด้วยอีกทีหนึ่งตอน25 วันถึง30 วันนะครับฉีดกาดไปเลยนะเนี่ยบรรยากาศเช้าเริ่มหนาวแล้วนะครับใครจะหยอดก็รีบหยอดนะครับเดี๋ยวหนาวจะจัดแล้วมันจะเป็นเชื้อราเอานะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับ